ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่132จากตอนที่แล้วกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้เคลื่อนขบวนทัพกลับไปยังที่ตั้งค่ายเดิมเพื่อล้อมมิถิลานครต่อไปลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงหารือกับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์เราจะทำอย่างไรต่อไปจึงจะสามารถรุกเข้าไปในเมืองได้ล่ะพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าคราวนี้นะเราคงไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะละเมิดธรรมเนียมแต่โบราณก็ต้องยอมนั่นคือจะต้องยึดประตูเมืองทุกด้านไว้ไม่ว่าประตูน้อยหรือประตูใหญ่ก็ปิดกั้นไม่ให้คนในเมืองออกมาภายนอกได้เลยเมื่อบ้านเมืองถูกปิดล้อมหนาแน่นเช่นนี้ส่วนคนข้างในก็จะพากันลำบากจนในที่สุดก็จะพากันเปิดประตูเมืองออกมาเองถึงตอนนั้นจะมีใครหนีรอดเงื้อมมือของพระองค์ไปได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสว่าท่านอาจารย์อุบายนี้นะคมขายทีเดียวตกลงเป็นอันปฏิบัติตามคำของท่านอาจารย์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้จัดทหารให้เข้าไปคุมประตูทุกด้านห้ามมิให้คนข้างในออกมาข้างนอกเด็ดขาดเพราะเพียงไม่กี่ชั่วยามหลังจากที่พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏมโหสถก็ได้รับทราบข่าวคราวจากผู้สืบราชการลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับทุกครั้งแต่ดูเหมือนว่าอุบายของพราหมณ์เกวัฏในครั้งนี้จะยิ่งเฉียบคมกว่าอุบายครั้งก่อนหลายเท่านักดังนั้นมโหสถจึงตระหนักถึงภัยที่จะเกิดแก่บ้านเมืองจึงคิดหาอุบายพลิกสถานการณ์ร้ายโดยวางแผนที่จะขับไล่กองทัพข้าศึกให้แตกพ่ายไปโดยเร็วด้วยการหาคนปลอมเป็นไส้ศึกจึงได้เรียกพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าอนุเกวัฏซึ่งเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมได้เล่าสถานการณ์ของบ้านเมืองทั้งหมดและได้ขอร้องให้พราหมณ์อนุเกวัฏช่วยทำงานนี้เพื่อชาวมิถิลาพราหมณ์อนุเกวัฏได้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็ตอบรับด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นว่าท่านบัณฑิตความภาคภูมิใจอันใดเล่าในชีวิตที่จะมาเทียบเท่ากับการที่ได้รับใช้ชาติบ้านเมืองและยังมีส่วนได้ช่วยงานท่านบัณฑิตอีกท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรจงบอกมาเถิดหากว่าสิ่งนี้น่ะจะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินเกิดต่อให้ต้องสละชีวิตข้าพเจ้าก็ยินดีพราหมณ์อนุเกวัฏกล่าวด้วยความเต็มตื่นมโหสถบัณฑิตกล่าวชื่นชมว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากข้าพเจ้าคิดไม่ผิดจริงๆสมแล้วที่ข้าพเจ้าวางใจเลือกท่านมาเพื่อรับหน้าที่อันสำคัญนี้จากนั้นจึงได้ชี้แจงอุบายที่คิดไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนสิ้นข้อสงสัยพราหมณ์อนุเกวัฏเมื่อทราบอุบายอย่างดีแล้วจึงกล่าวกับมโหสถบัณฑิตว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามอุบายของท่านแล้วขอจงสั่งการมาเถอะ
มโหสถจึงถามย้ำเพื่อยังความคิดว่าการที่จะแฝงตัวเข้าไปเป็นฝ่ายศึกในกองทัพปัญจาละนั้นท่านอาจารย์คงต้องทนเจ็บหน่อยเพราะต้องมีการกระทำทารุณแก่ท่านบ้างเพื่อให้อุบายนี้แนบเนียนสมจริงอย่างไรล่ะจะให้ข้าพเจ้าสละชีวิตหรือไม่ล่ะอนุเกวัตถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ถึงขนาดนั้นหรอกท่านอาจารย์เพียงแต่ท่านจะต้องอดทนต่อการถูกเฆี่ยนเท่านั้นเองมโหสถชี้แจงเพียงเท่านั้นจะเป็นไรไปท่านบัณฑิตพราหมณ์อนุเกวัตกล่าวด้วยน้ำเสียงแจ่มใสชีวิตของข้าพเจ้าสละแล้วเพื่อแผ่นดินฉะนั้นท่านจะทำประการใดก็สุดแล้วแต่ท่านเถิดข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ห่วงหรอกจะห่วงก็แต่คนในครอบครัวของข้าพเจ้าเท่านั้นฝากท่านช่วยคุ้มครองดูแลด้วยอย่าให้ต้องเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วพราหมณ์อนุเกวัตยืนยันหนักแน่นด้วยความภาคภูมิใจเยี่ยงทหารหารที่อาสาสู้ศึกด้วยความยินดีที่จะได้รับใช้แผ่นดินมาตุภูมิอันเป็นแดนเกิดเมื่อเห็นว่าพราหมณ์อนุเกวัตมีความเสียสละและกล้าหาญชาญชัยถึงเพียงนั้นมโหสถก็ยิ่งมีความปลาบปลื้มยินดีจึงเป็นฝ่ายยืนยันอย่างแข็งขันเช่นกันว่าจะรับอุปการะครอบครัวของพราหมณ์อนุเกวัตอย่างดีที่สุดพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าคราวนี้ล่ะกองทัพของพระเจ้าจุลนีจะต้องหนีเตลิดไปเหมือนฝูงกาที่ถูกขว้างในก้อนดินไปเถิดท่านอาจารย์อย่ามัวช้าอยู่เลยเราจะต้องเริ่มดำเนินการตามอุบายนี้โดยเร็วที่สุดจะได้ช่วยกันถอดถอนความลำเค็ญเข็นใจของชาวพี่น้องชาวมิถิลาเพื่อถวายความสวัสดีแก่เจ้าเหนือหัวของเราและเพื่อความสุขสงบร่มเย็นแก่ชาววิเทหรัฐสืบไปนับจากวันนั้นมาพราหมณ์อนุเกวัตก็ได้เริ่มดำเนินการตามอุบายของมโหสถบัณฑิตทันทีแล้วในวันหนึ่งขณะที่ทหารฝ่ายมิถิลาซึ่งรักษาการอยู่ตามป้อมและกำแพงกำลังพักทานอาหารกันคงเหลือแต่ทหารเวรยามรักษาการตามหน้าที่พราหมณ์อนุเกวัตจึงได้ถือโอกาสในขณะที่เวรยามเผลอปรากฏตัวขึ้นที่ชายกำแพงต่อหน้าทหารฝ่ายแห่งปัญจาละแล้วหยิบขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างโยนไปให้แก่ทหารฝ่ายปัญจาละพร้อมตะโกนบอกแก่ทหารฝ่ายศัตรูว่ามาเถิดพวกท่านมาทางนี้เร็วจงมารับขนมปลาและเนื้อเหล่านี้ไปแบ่งกันกินให้อิ่มหนำสำราญเถิดทหารฝ่ายปัญจาละได้ยินดังนั้นก็พากันเข้ามารับของกินเหล่านั้นไปด้วยอาการงงๆแล้วตะโกนบอกไปอีกว่าขอพวกท่านจงเฝ้าอยู่ณที่นี้ไปอีกสักหน่อยรอคอยอีกเพียงสัก 2-3 วันเท่านั้นข้าเชื่อว่าอีกไม่นานเท่าใดท่านก็จะสามารถเข้าตีมิถิลานครได้แน่เพราะบัดนี้นะชาวเมืองกำลังกระวนกระวายใจเหมือนฝูงไก่ที่ถูกขังอยู่ในกรงไม่ช้าหรอกจะต้องเปิดประตูเมืองอย่างแน่นอนทีนั้นล่ะพวกท่านจะสามารถจับพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถได้ตามสบายทหารฝ่ายมิถิลาที่ไม่รู้อุบายมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของพราหมณ์อนุเกวัต
และได้เห็นอนุเกวัตโยนเสบียงให้แก่ฝ่ายศัตรูก็พากันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงต่างกรูกันเข้าไปคว้าตัวอนุเกวัตมาด่าทอตวาดขู่สารพัดอย่างแล้วก็จับกุมตัวไปยังกองบัญชาการรบในที่สุดฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วก็เรียกพราหมณ์อนุเกวัตเข้ามาไต่สวนความผิดท่ามกลางเหล่าเสนามนตรีและพลทหารส่วนว่ามโหสถบัณฑิตกับพราหมณ์อนุเกวัตจะมีวิธีการอย่างไรต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ดูแนบเนียนที่สุดเป็นไปตามอุบายที่วางไว้โปรดติดตามตอนต่อไป